และปิดท้ายวันนี้นะครับจะพาไปดูนวัตกรรมสุดแปลกที่เกี่ยวข้องกับไข่แล้วก็ไก่นะครับเมื่อฟาร์มแห่งหนึ่งในออสเตรเลียนะครับได้นำเครื่องนับก้าวไก่มาใช้ใช่แล้วล่ะครับเขานับก้าวของไก่นะครับว่าก้าวเดินเนี่ยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็พิมพ์ตัวเลขจำนวนก้าวไว้บนเปลือกของไข่ครับสมัยนี้คนทั่วไปหันมาสวมใส่สมาร์ทวอชหรือว่านาฬิกาอัจฉริยะเพื่อติดตามสุขภาพและการออกกำลังกายกันมากขึ้นนะครับแต่รู้ไหมครับว่าไก่ก็กำลังจะมีเครื่องติดตามสุขภาพแบบนี้เหมือนกันเลยครับเมื่อฟาร์มไก่ไข่ในออสเตรเลียได้เอาไอเดียนี้ไปประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์นับก้าวเดินของไก่เพื่อให้ใช้ในการติดตามการออกกำลังกายของไก่เป็นครั้งแรกของโลกครับอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า FitChixเป็นเครื่องนับก้าวเดินของไก่มีหน้าตาคล้ายกับเครื่องนับก้าวทั่วไปที่สามารถติดตั้งหรือว่าสะพายบนหลังไก่ได้และเมื่อไก่ก้าวเดินตัวเครื่องนี้ก็จะทำการนับก้าวโดยเปรียบเทียบกับตำแหน่งด้วยระบบ GPS หรือระบบการนำทางด้วยดาวเทียมครับจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะทำการนับจำนวนก้าวเดินของไก่และบันทึกเอาไว้ทั้งฟาร์มก็จะนำตัวเลขการก้าวเดินที่ได้ไปพิมพ์ลงบนเปลือกไข่เพื่อใช้เป็นดัชนีในการบ่งชี้คุณภาพของไข่ไก่ที่มีความสอดคล้องกับจำนวนก้าวเดินจากคลิปวิดีโอสาธิตจะเห็นได้ว่าไข่ไก่ที่มีการพิมพ์ตัวเลขก้าวเดินนั้นมีเลขจำนวน9ถึงหลักพันเลยทีเดียวครับฟาร์มระบุว่ามันช่วยสะท้อนสุขภาพของไก่ที่ได้รับการเลี้ยงแบบกึ่งอิสระมีทั้งพื้นที่ทุ่งโล่งผสมกับการเลี้ยงภายในโรงเรือนซึ่งอาจเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่ช่วยลดความตึงเครียดในสัตว์ลงได้ครับนอกจากนี้ทางฟาร์มยังระบุด้วยว่าตัวอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาอย่างดีให้มีน้ำหนักเบาและสามารถสวมใส่ลงบนตัวไก่ได้ง่ายโดยไม่รบกวนการใช้ชีวิตหรือว่าทำอันตรายต่อไก่อีกทั้งยังเก็บข้อมูลต่อวันเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับซึ่งฟาร์ม Honest Eggs ผู้คิดค้นเทคโนโลยีดังกล่าวได้ยึดถือความโปร่งใสและจริงใจเป็นหลักในการทำการตลาดไข่ไก่ของฟาร์มครับซึ่งระบุว่าวัตถุประสงค์ของเครื่องนี้ยังช่วยยกระดับการติดตามคุณภาพของไข่ไก่ให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการทำฟาร์มได้อีกด้วยและในอนาคตทางฟาร์มมีแผนจะต่อยอดอุปกรณ์ไปเสนอขายให้กับฟาร์มไก่อื่นๆดังนั้นไม่แน่นะครับว่าอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นเลขบันทึกจำนวนก้าวเดินของไก่บนไข่ไก่ที่เราซื้อมารับประทานก็เป็นได้ครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ